สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผู้ฟังในวันอังคารที่29ตุลาคม2562ที่กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับวันนี้วันอังคารแล้วนะฮะวันอังคารก็เต็มไปตั้งแต่ 6:35 นาทีถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มีลุ้นอีกรอบนึงครับจะเสร็จหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นมีลุ้นอีกรอบนึงก็ 18:00 นตรงอย่าลืมนะครับแล้วก็วันที่31เราไม่ได้ออกอากาศ1วันนะฮะแต่ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันออมของโลกนะคุณวิศักดิ์นะครับเป็นวันออมวันออมก็จะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากกันนะครับสำหรับวันออมธนาคารออมสินก็จะมีกิจกรรมให้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีการมอบกระปุกออมสินนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบกันนะครับที่สองนะครับเป็นวันออมนะครับแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนามสินครับเปิดเผยมานะครับว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากหรือว่า GSI ประจำไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับอยู่ที่ระดับ 44.9 นะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากไตรมาสที่2ของปีนี้ที่อยู่ที่ระดับ 42.4 นะครับเนื่องจากว่าประชาชนฐานรากนะครับมีการปรับตัวให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับโดยระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกมาจากผลผลิตแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับประกอบกับค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยทั้งในภาคของการเกษตรนะครับและนอกภาคของการเกษตรนะครับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับดัชนีสำหรับระดับ GSI นะครับในอนาคตอีก6เดือนข้างหน้านี้นะครับอยู่ที่ระดับ 45.9 เนื่องจากว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะทำให้ประชาชนทั่วไปนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยนะครับอีกทั้งมาตรการภาครัฐมีการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับส่วน2ช่วงของรายการนะครับช่วงแรกนะครับช่วงเจาะเศรษฐกิจวันนี้มาดูกันนะครับเรื่องที่ธนาคารโลกนะครับเปิดเผยมานะครับว่าการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปีหน้านะครับก็คือ2563นะครับ Doing Business นะครับ2020นะครับของประเทศต่างๆรวมทั้งสิ้น190ประเทศปรากฏนะครับว่าไทยนั้นได้อันดับที่21นะครับดีขึ้น6อันดับนะครับจะคุยเรื่องนี้กันนะครับกับคุณวุฒิพงษ์ตั้งจิตตั้งสกุลครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับช่วงแรกของรายการครับส่วนช่วงที่2ครับแหล่งทุนที่คุยกันนะครับเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังมีการปรับเกณฑ์พิโกไฟแนนซ์นะครับและมาดูเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณวราทิพย์อากาหยีท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็เป็น2ช่วงของรายการวันนี้ครับครับส่วนผู้โชคดีเมื่อวานนี้นะครับคือคุณเบญญาพรเอี่ยมเทศครับจากจังหวัดชัยนาทครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมหมอนผ้าห่มครับเป็นหมอนก็ได้เป็นผ้าห่มก็ดีนะครับเหมาะกับฤดูกาลนี้เลยนะครับเป็นหมอนถ้าร้อนหน่อยก็หนุนนอนนะครับถ้าหนาวหน่อยก็ห่มได้จากธนาคารครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือ Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยได้ถุนร้านครับคำถามก็จะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลก็คือธนามสินก็ออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus สำหรับหน่วยงานข้อตกลงภาครัฐนะครับในวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกนะครับร้อยละ 3.87 นะครับ3ปีแรกนี้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.87 คำถามครับธนาคารธนามสินออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plusสำหรับหน่วยงานข้อตกลงภาครัฐนะครับให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทนะครับถามว่าคิดอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละเท่าไหร่ครับ3ปีแรกนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS ที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับเพียง1ท่านนะครับวันนี้รับเป็นหมอนผ้าห่มเป็นหมอนก็ได้เป็นผ้าห่มก็ดีนะครับจากธนามสินครับ1รางวัลแก่ถึงผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้ผู้ตอบถูกได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาทางรายการจะติดต่อกลับไปครับส่วนการติดตามรับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของประเทศไทยเราได้รับการจัดอันดับ
เป็นอันดับที่21ด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจนะครับก็เป็นการเปิดเผยมาของคุณอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้เป็นการจัดโดยธนาคารโลกนะครับคุณวิศาครับเขามีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี2563หรือที่เรียกว่า Doing Business 2020นะครับของประเทศต่างๆรวมแล้ว190ประเทศปรากฏว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่21นะครับดีขึ้นมา6อันดับจากเดิมอยู่อันดับที่27นะครับเดิมนะเดิม27ของใหม่นี่21การต้องอ่านแบบทหารเรือจะได้ฟังชัดเจนครับ21ก็ดีขึ้นมาคล้ายกันนะครับโดยประเทศไทยเราได้รับคะแนนทั้งหมด 80.10 คะแนนเดี๋ยวรายละเอียดไปคุยกับคุณวุฒิพงษ์จิตตั้งสกุลนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ในสายครับสวัสดีครับวุฒิพงษ์ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับเป็นการจัดโดยธนาคารโลกใช่ไหมฮะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยเขามีวิธีคิดมีปัจจัยอะไรยังไงทำไมถึงได้จัดว่าใครจะอยู่ให้คะแนนแปดเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยครับคืออย่างนี้ฮะก็ต้องเรียนว่าอันเนี้ยเป็นการที่เข้าไปดูไอ้เรื่องความยากง่ายในการประกอบธุรกิจนะฮะคืออันนี้แน่นอนก็ส่งเสริมให้มีการทำธุรกิจกันนะครับแล้วก็ดูว่าในรัฐแต่ละประเทศเนี่ยนะครับถ้าจะมาทำธุรกิจสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะมันมีความยากง่ายยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดตัวเกณฑ์ในแต่ละเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องของการดำเนินธุรกิจเริ่มตั้งธุรกิจเลยนะครับจนถึงเลิกธุรกิจเลยนะเอาทั้งวงจรเลยตั้งแต่ตอนตั้งเป็นยังไงแล้วก็ตอนเลิกเนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวชี้วัดทั้งหมดสักรวมกันเนี่ย10ด้านนะครับโดยเริ่มต้นจากในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจก่อนนะครับเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคุณต้องไปทำอะไรบ้างยังไงมีขั้นตอนไปขออนุญาตอะไรต่างๆไปอนุญาตอะไรต่างๆที่ไหนยังไงนะครับในหมวดถัดไปก็จะเป็นเรื่องของด้านการขออนุญาตก่อสร้างนะครับเวลาเราประกอบธุรกิจปุ๊บแน่นอนก็อาจจะต้องมีอาคารสำนักงานเป็นสำนักงานมีโรงงานอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างก็เป็นเรื่องที่2นะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีไปขอน้ำขอไฟนะครับเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่3นะครับหลังจากนั้นก็มีการต้องมีการไปจดทะเบียนทรัพย์สินอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่4นะครับแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการดำเนินธุรกิจต่างๆก็ต้องมีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับสินเชื่อต่างๆก็เป็นเรื่องที่5เรื่องการได้รับสินเชื่อนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นและนะครับพวกผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับมีการไปปกป้องเวลาทำธุรกิจเนี่ยนะครับต้องดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแล้วเรื่องที่7เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการชำระภาษีและแน่นอนการไปประกอบธุรกิจท่านก็ต้องจ่ายภาษีนะการจ่ายภาษีมันยุ่งยากแค่ไหนอะไรยังไงจะเป็นตัวที่7แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับว่าท่านทำธุรกิจท่านอาจจะธุรกิจไปได้ดีท่านส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่ยนะครับกระบวนการขั้นตอนต่างๆเรื่องการส่งออกอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาจะมาวัดด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่9ข้อที่10อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงตามกฎหมายต่างๆตามสัญญาต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแบบที่ผมได้เรียนนะครับตอนต้นคือตอนจบธุรกิจก็คือว่าถ้ามีปัญหาล้มละลายสมมติธุรกิจไปไม่ไหวแล้วเนี่ยการล้มละลายก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนมันยุ่งยากแค่ไหนในการที่จะได้เงินคืนต่างๆก็เป็น10ด้านที่เริ่มตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อจะไปบอกว่าถ้าสมมติเราจะไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยประเทศไหนเนี่ยมันมีความยากง่ายมากกว่ากันแค่ไหนยังไงนะครับแสดงว่ามันใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจได้ใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย ก็ถ้าสมมติเป็นนักโดยเฉพาะยิ่งนักลงทุนคือถ้าอยากเป็นคนไทยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกชัดเจนนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีถ้าขัดว่าขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยที่มันดำเนินการอยู่เนี่ยมันลดน้อยลงลดน้อยถอยลงนะครับเช่นอย่างเรื่องขอใช้ไฟฟ้าขออนุญาตก่อสร้างแล้วทุกอย่างกระบวนการมันเราใช้เวลาน้อยลงเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการดำเนินการมีความสามารถในการแข่งขันเรื่องการเสียภาษีเราใช้เวลาน้อยแต่ฟอร์มให้มันง่ายหน่อยเลยต่างๆอันนี้ก็จะช่วยทุกอย่างก็จะช่วยอยู่แล้วแต่ว่าในมิติของต่างชาติเนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าเวลาเขาดูสมมติผมเป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยผมจะมาลงประเทศไหนเนี่ยนะครับอาจจะมาดูก็เรื่องตลาดเรื่องศักยภาพเศรษฐกิจอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งที่ว่าไปแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของความยากความง่ายซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องใช้ในการพิจารณาช่วยเช่นเดียวกันนะครับครับแสดงว่าของเราก็ถือว่าปรับขึ้นมาเยอะไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค 4.0 จะไป 5.0 อยู่เนี่ย
ครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าตับเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะคือต้องเรียนว่าในการประเมินของเขาเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นคะแนนดิบนะถ้าพูดง่ายๆคือคะแนนดิบก็คือว่าจะได้กี่คะแนนก็ว่ากันไปนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่เขาไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วยนะครับแล้วก็เราสอบทางโรงเรียนเนี่ยนะครับนอกจากจะมีคะแนนว่าเราได้70คะแนน80คะแนน90คะแนนแล้วเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้บางโรงเรียนอาจจะปล่อยเกรดไม่ปล่อยเกรดอะไรนั้นก็แล้วแต่ว่ามันก็จะมีตัวหนึ่งที่กำกับมาบอกว่าแล้วไอ้คะแนนที่ได้เนี่ยเทียบกับคนอื่นเขาเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างกรณีของประเทศไทยในปีนี้เนี่ยนะครับลำดับเราก็ดีขึ้นจากที่เมื่อกี้คุณพิพัฒน์ได้พูดตั้งแต่แรกว่าจาก27มา21นะครับพูดง่ายคือดีขึ้นมา6อันดับนะครับแล้วถ้าดูจากคะแนนเนี่ยแต่ก่อนเราก็ได้ไม่ถึงเท่านี้ตอนนี้เราก็ได้ถึง 80.1 นะครับปีก่อนเนี่ยได้ 79.5 นะครับพูดง่ายคือก็ดีทั้งคะแนนที่มันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ดีทั้งอันดับด้วยนะเพราะจริงๆเรื่องอันดับเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าถึงแม้เราสมมติเราทำได้ดีก็จริงว่าคะแนนระบวกเข้ามา1คะแนนแต่ว่าคนอื่นประเทศอื่นเนี่ยเขาบวกมา2คะแนนนะครับอันนี้ก็อาจจะวิ่งถอยหลังได้นะครับหรือว่าเพราะฉะนั้นทั้ง2เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูคู่กันนะครับแต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าของไทยเราเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยคะแนนเนี่ยตัวคะแนนเนี่ยนะฮะเราก็ดีขึ้นเกือบหลายตัวนะฮะไม่ใช่แค่ตัว2ตัวก็มีจาก10ด้านเนี่ยเราดีขึ้นมาตั้ง4-5 ด้านนะครับที่เป็นตัวคะแนนเนี่ยเป็นบวกนะแต่ส่วนไอ้ตัวลำดับเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาดีขึ้นเร็วรวดเร็วแค่ไหนยังไงด้วยนะครับครับคุณวุฒิพงศ์มีตัวเลขมั้ยฮะถ้าแยกแยะตามด้านต่างๆที่เขาประเมินเนี่ยด้านไหนที่เรายังมีปัญหาอยู่ได้คะแนนน้อยๆเนี่ยครับคือก็ต้องเรียนว่าจริงๆคะแนนที่เอาคะแนนที่มันดีก่อนแล้วกันนะครับที่ดีจริงๆเนี่ยคือถ้าสมมติอย่างเอาในครั้งนี้เนี่ยนะที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเรื่องด้านการขออนุญาตการก่อสร้างเนี่ยอันนี้ก็ได้ชัดเจนเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเอาคะแนนเนี่ยนะครับก็เป็น70กว่าคะแนนนะครับได้ที่อันดับที่60กว่านะครับจาก190ประเทศนะครับแต่พอมาปีนี้ล่ะเราเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับที่34นะครับแล้วคะแนนเนี่ยเพราะฉะนั้นเลื่อนขึ้นอันดับเนี่ยเยอะมากนะครับลำดับคะแนนก็เช่นเดียวกันจาก71กว่าเนี่ยเรามาถึง 77.3 นะครับอันนี้ก็ด้วยการที่เราไปลดขั้นตอนในการขออนุญาตการก่อสร้างต่างๆนะครับจากขั้นตอนต่างๆที่เขานับนะจริงมันมีก็เรื่องการตรวจสอบอาคารเลยเขาก็นับเป็น1ขั้นตอน2ขั้นตอนเนี่ยนะครับด้วยวิธีการของเขาเนี่ยก็คือเราลดจาก19ขั้นตอนเนี่ยมาเหลือ14ขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆที่ต้องเขานับรวมๆกันเนี่ยก็ลดลงจาก118วันเนี่ยเหลือ113วันนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งที่ลำดับเราเนี่ยมันดีขึ้นแบบกันค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวที่ดีมากก็คือเรื่องด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงส่วนน้อยนะครับที่อันนี้จะมองในมุมว่ามีผู้ถือหุ้นแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยอันเนี้ยเราได้อันดับเนี่ยดีขึ้นจากอันดับ15เมื่อปีก่อนเนี่ยนะครับ15คะแนนเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกเลยเรียกว่าจาก90ประเทศเนี่ยเป็นเบอร์3ของโลกเลยนะครับได้86คะแนนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะหลักๆก็จะมา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องการคุ้มครองของเสียงของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนะครับเช่นจะมีบริษัทนะครับสมมติถ้ากรรมการหรือผู้บริหารเนี่ยอาจจะทำไม่ดีนะครับอาจจะทำส่งผลไม่ดีต่อบริษัทผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะไปฟ้องร้องอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็มีกติกากติหลักเกณฑ์ของเขาที่ชัดเจนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของความโปร่งใสของบริษัทนะครับอันนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่ของเราเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเช่นถ้าว่าผู้ถือหุ้นรวมกันได้เสียงจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเสนอให้มีที่ประชุมเนี่ยพิจารณาวาระอะไรต่างๆที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเนี่ยกำหนดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็แสดงถึงความโปร่งใสแล้วก็การคุ้มครองเสียงของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนะครับครับครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยเป็นตัวตั้งเนี่ยโอกาสที่เราจะพัฒนามีด้านไหนบ้างที่มันน่าจะไปได้และทำให้คะแนนบวกมันเพิ่มขึ้นไปอีกไงครับจริงๆก็หลายๆด้านนะครับถ้าเอาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังเองเนี่ยนะฮะในด้านนั้นจะมีด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียภาษีนะครับอันนี้ก็พูด
ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนี้เองก็เป็นสิ่งที่เราสามารถดำเนินการได้เลยว่าทำยังไงให้เรื่องการชำระภาษีเนี่ยมันมีความง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆก็ต้องเรียนว่าบางทีด้วยจริงๆในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมสรรพากรหรือทางกระทรวงคลังเองเนี่ยได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นผลที่เขาประกาศในปีนี้ในพันธะไอ้เวลาไอ้ผลที่เขาไปวัดปีหน้ามันก็คือเป็นผลของที่เขาไปสำรวจมาเมื่อปีที่แล้วนะก็อย่างยิ่งเนี่ยก็จะเป็นอย่างเรื่องเสียภาษีเนี่ยยิ่งเสียภาษีเนี่ยมันต้องถอยกลับอีกหนึ่งปีอีกครั้งชั้นหนึ่งอีกใช่ไหมเราไม่ได้ประกอบธุรกิจปีนี้เราเสียทุกปีนี้เลยเพราะปีนี้เราก็ต้องเสียปีหน้าอีกเพราะนั้นไอ้อันเนี้ยที่เขาไปดูถอยไปมันเหลือคล้ายๆการเป็นว่าถอยออกไปสัก2ปีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลที่เขาได้เนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ปรากฏแต่ว่าผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะปรากฏชัดนะครับไม่ว่าจะเรื่องไอ้วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างๆไอ้แบบฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงทำให้มันง่ายขึ้นแล้วนะแต่ก่อนอาจจะยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ทำให้ง่ายขึ้นรวมทั้งเช่นในกรณีเรานำส่งงบการเงินเนี่ยนะครับปัจจุบันเรากระทั่งว่าเราได้ส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมาส่งของสรรพากรอีกนะครับก็จะทำให้เหมือนกับแทนที่คุณต้องไปยื่น2รอบเนี่ยกูก็ยื่นรอบเดียวไอ้รอบเดียวเลยก็หายไปขั้นหนึ่งนะครับหรือว่าเรื่องของการคืนภาษีเนี่ยเราก็มีระบบบริหารจัดการที่ทำให้การคืนภาษีเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเวลาเนี่ยก็จะเร็วขึ้นกว่าที่เขาได้เคยประเมินไปนะเพราะอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ชัดเจนซึ่งจริงดีไปแล้วด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าในเชิงข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องตามมาตรวจสอบมาประเมินกันอีกสำหรับในครั้งในปีถัดไปนะครับนอกจากนั้นเรื่องอื่นๆก็มีอีกหลายๆเรื่องนะฮะก็ต้องเรียนว่าอันเนี้ยมันแบบที่ผมได้เรียนตั้งแต่แรกก็คือว่ามันเป็นการเทียบเชิงเปรียบเทียบกันนะครับคือถึงแม้เราทำดีขึ้นแต่สมมติว่ามีประเทศอื่นๆทุกประเทศเนี่ยพร้อมใจกันทำดีขึ้นมากๆได้เร็วกว่าเราอันนี้ก็ลำดับเราก็อาจจะตกลงไปได้ทั้งที่คะแนนเราอาจจะดีขึ้นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเอาคะแนนในตัวตั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็มีเป้าหมายที่จะสามารถปรับให้แต่ละด้านเนี่ยให้มันดีขึ้นอีกอย่างเช่นเมื่อเรื่องสักครู่แม้กระทั่งเรื่องการภาษีต่างๆหรือเรื่องแม้กระทั่งไอการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจอย่างเงี้ยนะฮะสมมติเป็นปัจจุบันในอันดับที่40กว่าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำให้มันสูงขึ้นไปได้อีกนะครับก็เป็นแนวที่เราคิดว่าเราสามารถในแต่ละด้านเนี่ยคือทุกด้านเนี่ยมันมียิ่งปัจจุบันเราใช้ระบบเรียกว่าที่ท่านพิพัฒน์พูดถึงเรื่อง 4.0 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถใช้IT สามารถใช้กระบวนการต่างๆให้มันทำให้มันดีขึ้นมาดีขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนาขึ้นแล้วก็ง่ายในการทำธุรกิจทั้งประชาชนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเองรวมทั้งนักลงทุนต่างชาติที่เขาจะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถให้เขาง่ายขึ้นนะเพราะเราอยากที่จะมาลงทุนอยากที่มาประกอบธุรกิจกันมากขึ้นนั่นดีครับฟังดูแล้วถ้าเกิดว่าภาครัฐเนี่ยตับควรจะคำว่าตั้งรับแล้วกันนะฮะตั้งรับด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเมื่อกี้คุณวุฒิพงษ์พูดถึงเรื่องการเสียภาษีที่จ่ายจุดใดจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลมันลิงก์กันได้เป็น Big Data ไปเลยนี่มันทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นไหมใช่ครับเพราะอันนี้ก็ถ้าว่ามันทุกอันมันสามารถอันพูดง่ายคือเหมือนกับข้อมูลอันไหนที่มันมีอยู่แล้วนะฮะเหมือนกับปัจจุบันที่เราบริการในเรื่องไอ้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนอะไรพวกนี้นะฮะคือทุกอย่างถ้ามันข้อมูลอันไหนที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ไปลดกระบวนการลัดขั้นตอนตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ทำให้ไอ้คนที่มาติดต่อมาดำเนินการไปแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอย่างตอนเนี้ยเขาก็จะไปนับเป็น1ขั้นตอน2ขั้นตอนอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ดูขั้นตอนมันเยอะเยอะนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเหลือแค่ถ้ามาจัดกันดีๆก็จะเหลือแค่นิดเดียวนะลดลงไปได้เยอะนะครับครับเอ๊ะถ้าอย่างนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นตัวชนีตัววัดแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรอีกไหมฮะที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยแล้วก็นักลงทุนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษเนี่ยคือผมว่าอันนี้มันเป็นเกณฑ์อันหนึ่งนะครับสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาใช่แต่ว่าทีนี้ไอ้เรื่องอื่นๆจริงๆที่มันเป็นเรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องมันอาจจะไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยโดยตรงใช่ใช่ใช่คืออันนี้อาจจะเน้นในเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆสมมติไอ้การที่ต่างชาติจะมาอยู่ในเมืองไทยมาลงทุนเนี่ยมันต้องดูในเรื่องสังคมเรื่องต่างๆที่เขาอยู่ด้วยหรือว่าภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะมีปัจจัยอีกเยอะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะดูแค่ในเรื่องว่า
ถ้าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนในเชิงหลายๆสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างขอน้ำขอไฟขอเสียภาษีอะไรต่างๆอันนี้ท่านเองแต่ว่าจริงๆก็ต้องเรียนว่ามันมีปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องย่านเยอะแยะเรื่องพอคุณมาอยู่แล้วคุณปลอดภัยแค่ไหนคุณมีอยู่แล้วสบายแค่ไหนในการพักอยู่อาศัยของผู้บริหารอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งงานจะว่าไงใช่ใช่ครับรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่มันอยู่เนี่ยมันคุณแข่งขันได้ไหมคุณฮะนู่นนี่นั่นได้แฟคซิลิตี้ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆได้ครบถ้วนแค่ไหนสมบูรณ์แค่ไหนอะไรยังไงด้วยนะครับนั่นดีครับผมกำลังหลับตานึกถึงเวียดนามเนี่ยไม่มีพัทยานะครับใช่ไหมใช่ๆอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนบ้านเรานะและอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครประเทศที่อยุธยาเนี่ยถ้าใครเคยไปอาจจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมร้านอาหารญี่ปุ่นมันเยอะเหลือเกินแล้วก็มีที่พักที่เป็นลักษณะของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมฮะราคาเดือนละ 60,000 70,000 อย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นมาอยู่เยอะมากลืมนึกไปเลยว่านี่แหละคือเสน่ห์ของเมืองไทยอย่างหนึ่งซึ่งอยุธยาไม่มีพัทยานะก็ต้องเรียนความได้เปรียบมันอันนี้ก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะครับว่ายากง่ายแต่จริงๆมันมีถ้าทุกคนจะลงทุนหรือจะอะไรจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงสังคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆอีกเยอะที่ต้องพิจารณาจริงๆนะครับครับเอาเป็นว่าเราก็ไม่ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาคือถ้าจะแข่งขันกันจริงๆเนี่ยเราก็มีศักยภาพในระดับหนึ่งใช้คำนี้แล้วกันได้ไหมฮะใช่ครับผมครับครับก็มีศักยภาพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องอื่นๆก็มีศักยภาพอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นพวกง่ายก็เป็นตัวเสริมเข้าไปอีกยิ่งทำให้คนละมองเราแล้วโอ้ยมีการความยากง่ายในการประกอบธุรกิจแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะในปีนี้นะฮะกับปีที่แล้วลำดับต่างๆรวมทั้งคะแนนก็ปรับดีขึ้นนะพูดง่ายก็คือทำไปก็สะดวกมากขึ้นนะครับกับเอ๊ะคุณวุฒิพงษ์ถ้ารถไฟ3สนามบินเสร็จนี่มันจะเป็นยังไงต่อครับผมว่าคิดว่าอันนั้นมันก็เป็นยิ่งเป็นสิ่งที่มันจะต่อยอดในความสะดวกสบายทั้งในเชิงต้นทุนทั้งในเชิงอะไรต่างๆเนี่ยได้อีกเยอะนะในเชิงศักยภาพในการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับอันนั้นก็จะได้อีกเยอะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวแปรต่างๆเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนอยู่ในนี้ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่ามันก็ไปเป็นองค์ประกอบในส่วนอื่นๆที่จะทำให้มันสามารถไปชูโรงให้เราเป็นประเทศที่น่าลงทุนและน่าทำธุรกิจอะไรต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นนะนี่ยังไม่รวมระบบโลจิสติกนะฮะรถทางถนนเชื่อมจากแปซิฟิกมาออกอินเดียแล้วก็รถไฟรางคู่จากจีนลงมาไปออกมาเลเซียไปออกแหลมฉบักโอ้สารพัดอย่างเลยใช่ครับครับฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องโลจิสติกเรื่องต้นทุนในการขนส่งอะไรต่างๆอีกมากมายที่เราสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้นะครับครับเอาละครับวันนี้เราคุยแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับวุฒิพงษ์ครับครับสวัสดีครับคุณวุฒิพงษ์จิตตั้งสกุลนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพิศักดิ์ว่างๆผมแนะนำเมื่อใครมีรถขับเล่นนะครับขับเล่นจริงๆนะไม่ใช่ขับจริงนะครับครับคุณไปเริ่มต้นจากเมืองดานังประเทศเวียดนามนะแล้วคุณขับมาตามสาย12เนี่ยคุณจะมาทะลุผ่านลาวผ่านนครพนมสกลนครมาประเทศไทยครับแล้วก็ผ่านพิษณุโลกแยกอินโดจีนไปเข้าจังหวัดตากไปออกมะละแมงแล้วไงเนี่ยไม่รู้จะฟังมาเนี่ยครับครับแล้วคุณจะเห็นมันเป็น4ช่องจราจรหมดแล้วนะอ๋อครับถ้ามันเล่นไปซึ่งมันจะช่วยคือถ้าผมขับเองเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเดี๋ยวนะประมาณ12 13 14 15 16ประมาณเอาวันนึงอ่ะ24ชั่วโมงครับซึ่งถ้าคุณเดินเรือเนี่ยคุณต้องเดินเรืออ้อมเป็นอาทิตย์นะโอ้ใช่ถ้ามันเล่นไปนะครับครับนะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูพัฒนาไปเรื่อยของไทยเรานี่น่าจะมีความพร้อมแหละแต่ว่าของฝั่งลาวนี่อาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นเท่าไหร่นะฮะรอดูติดตามกันครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงแหล่งทุนคุยกันนะครับเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังมีการปรับหลักเกณฑ์พิโกไฟแนนซ์นะครับและจะมาคุยเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบด้วยนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณวราทิพย์อากาหยีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับช่วงที่2รายการวันนี้นะครับครับกิจกรรมครับวันนี้ทางรายการมอบหมอนครับเป็นหมอนผ้าห่มครับเป็นหมอนก็ได้เป็นผ้าห่มก็ดีนะครับจากธนาคารครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้นะครับเพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้ครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามก็จะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารก็ออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus สำหรับหน่วยงานข้อตกลงภาครัฐนะครับให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละ 3.87 นะครับจำเลข 3.87 ไว้นะครับคิดอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกร้อยละ 3.87 คำถามครับ
ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด GSB Plus สำหรับหน่วยงานข้อตกลงภาครัฐนะครับให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทถามว่าคิดอัตราดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับ3ปีแรกร้อยละเท่าไหร่คิดอัตราดอกเบี้ยร้อย3ปีแรกร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075 Facebook ไลฟ์พิมพ์คำตอบส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยได้ถึงร้านได้เลยนะครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สมมติอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวนะครับรับหมอนผ้าห่มเป็นหมอนก็ได้เป็นผ้าห่มก็ดีครับจากธนาคารครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้ผู้ตอบถูกได้รับการสมมติอย่างขึ้นมาทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับพรุ่งนี้จะแจ้งชื่อทราบกันนะครับและการรับชมย้อนหลังครับทางรายการนั้นเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เข้าไปชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับช่วงนี้เราพักกันรายการกันสักครู่ครับ